บานาน่ารีวิวคลิปนี้เชิญยนต์โฉมกับมาแชลหมด2ที่แฟนๆรอกันมานานแสนนานเหลือเกินได้เลิกสักทีครับแต่จะซื้อดีไหมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างในรุ่นนี้ชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยไปมาดูที่ดีไซน์กันก่อนดีกว่านะครับเราจะเริ่มไปตั้งแต่อันบ็อกซ์กันไปเลยแล้วกันตั้งแต่ผมเห็นตัวกล่องครั้งแรกเนี่ยรู้สึกโอ้โหคุ้มค่าการรอคอยนะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างว่าเปิดมาแล้วได้อะไรบ้างนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยอุ้ยตื่นเต้นฮะเพราะว่ามันเป็นหูฟัง True Wireless ตัวแรกของแบรนด์ Marshall ด้วยอ่ะเปิดมาปุ๊บนี่โอ้โหเปิดมาปุ๊บนะครับคุณก็จะเห็นเลยตัวเคสของ Marshall ด้านในก็จะเป็นหูฟังนะครับนี่แบบนี้ซึ่งผมขอออกมาก่อนนะฮะเพราะเราจะมาดูอุปกรณ์ข้างในมันก่อนว่าได้อะไรมาบ้างนะครับอุปกรณ์ข้างในมันนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ได้มาก็คือสายชาร์จใช่ไหมอ๋อตัวนี้เป็นแบบ USB Type C นี่ฮะนี่ USB Type C นะฮะออกมาวางไว้เลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้ต่อมาก็คือจะมีจุกมาให้เปลี่ยน SML XL ใครที่ใส่ไซส์ไหนก็สามารถเปลี่ยนได้เลยและเก็บเข้าที่ได้แบบระเบียบเรียบร้อยอันนี้ถือว่าแบรนด์ทำออกมาได้ดีนะครับมีให้เก็บด้วยนะโอเคทีนี้แหละครับเรามาดูที่หูฟังกันบ้างดีกว่านะครับโดยดีไซน์ของตัวเคสชาร์จกับตัวหูฟังเนี่ยนะครับมันก็จะมีจุดเด่นของมันอยู่นะครับหนึ่งเลยคือน้ำหนักมันเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยสบายไม่ว่าจะเป็นตัวเคสหรือตัวหูฟังนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยก็ยังออกแบบในรูปแบบสรีระศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ได้สบายหูเลยทีเดียววัสดุต่างๆเนี่ยตามแบบฉบับของ Marshall ตัวเคสเนี่ยเขาใช้หนังหุ้มมาเลยเหมือนกับลำโพงของ Marshall ในทุกๆรุ่นอันนี้นะถือว่าเป็นกิมมิกอย่างนึงที่ได้ใส่มาให้แล้วต้องบอกว่า Marshall ทำได้ดีจริงๆในรุ่นนี้และตัวหูฟังนะครับก็ยังมาพร้อมกับไมโครโฟนคู่สมแล้วครับที่เป็นหูฟัง True Wireless ตัวแรกของแบรนด์ Marshallทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันบ้างดีกว่าให้บลูทูธ 5.1 แล้วก็มีระบบสัมผัสแบบทัชคอนโทรลกันน้ำกันฝุ่นด้วย IPX5 สำหรับตัวเคสและ IPX4 สำหรับตัวหูฟังและในเรื่องการใช้งานของแบตเตอรี่ครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องถึง5ชั่วโมงและสามารถชาร์จเพิ่มกับเคสชาร์จได้อีก4รอบรวมๆแล้วเนี่ยจะใช้งานได้สูงสุดถึง25ชั่วโมงมีฟังก์ชัน Transparency นะครับเปิดรับเสียงแอมเบียนต์เพื่อฟังหรือคุยกับคนรอบข้างของเราได้และมีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ตรวจจับการสวมใส่เมื่อเราถอดหูฟังออกเพลงก็จะหยุดทันทีแต่เมื่อเราใส่กลับไปเพลงก็จะเล่นต่อครับมากันที่การใช้งานนะครับในเรื่องการใช้งานทั่วไปเท่าที่เราได้ไปลองเล่นดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังดู Netflix ดู YouTube อันนี้ต้องบอกว่าภาพตรงกับเสียงไม่มีอาการดีเลย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเล่นเกมอย่างเงี้ยทางฝั่ง iOS เนี่ยจะไม่มีอาการดีเลย์มากนะคือแทบจะไม่ดีเลย์เลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นทางฝั่ง Android นะครับก็อาจจะมีอาการดีเลย์เกิดขึ้นบ้างอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุนะครับและหูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าใส่ออกกำลังกายได้แบบสบายๆแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่ามันออกแบบมาในหลักสรีระศาสตร์มันสามารถใส่ออกกำลังกายนานๆได้แบบสบายๆเลยแหละครับแต่มันก็มีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราไปเริ่มกันเลยข้อแรกเลยนะครับก็คือการควบคุมการใช้งานผมต้องบอกได้เลยว่ามันใช้งานแบบทัชคอนโทรลและสามารถใช้งานง่ายมากๆซึ่งการสั่งการควบคุมการใช้งานของหูฟังทั้งสองข้างเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเรามาเริ่มกันที่หูฟังข้างขวากันก่อนแตะ1ครั้งเพื่อหยุดและเล่นเพลงแตะ2ครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไปและแตะ3ครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้านี้แต่ถ้าเป็นหูฟังฝั่งซ้ายนะครับกดแตะ1ครั้งเพื่อเปิดปิดโหมด Transparency และแตะ2ครั้งเพื่อเรียกใช้งาน Siri ครับและเมื่อมีสายโทรศัพท์เข้านะครับเราแค่แตะ1ครั้งเพื่อกดรับสายและแตะอีก1ครั้งเพื่อวางสายในหูฟังรุ่นนี้นะครับการควบคุมการ Trust Control ต่างๆถือว่าทำออกมาได้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบเข้าไปปรับเล่นเป็นประจำนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Marshall ซึ่งแน่นอนครับเราสามารถเข้าไปปรับ EQ ในแบบที่ทางแบรนด์เนี่ยเซตมาให้ตามสไตล์ต่างๆได้และยังสามารถคัสตอม EQ ปรับตามสไตล์ของเราได้เองอีกด้วยเพื่อใช้งานในครั้งต่อๆไปถือว่าดีมากๆในแอปพลิเคชันยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของหูฟังสามารถปรับระดับของแอมเบียนต์ในโหมดของ Transparency ได้ด้วยและอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นจุดเด่นของหูฟังตัวนี้ก็คือตัวไมโครโฟนที่เขาให้มาแบบคู่คุณภาพเสียงเนี่ยโอ้โหดีจริงๆสามารถใช้งานหูเดียวเพื่อรับสายหรือฟังเพลงก็ได้ครับสำหรับคุณภาพเสียงของ Marshall Mode 2ตัวนี้ถ้าให้คะแนนเนี่ยเอาไปเลย10 10 10เต็มไปเลยจ้ามีจุดเด่นในเรื่องของเสียงเบสที่มีเบสที่ลงได้ลึกมวลกำลังดีไม่กระแทกจนเกินไปฟังแล้วรู้สึกสนุกครับและก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของเสียงกลางแล้วก็เวทีเสียงมิติของเพลงกว้างฟังสบายยิ่งเสียงเครื่องดนตรีนะครับต้องบอกว่ารายละเอียดเสียงเนี่ยเก็บทุกเม็ดในเรื่องคุณภาพเสียงนะครับต้องบอกว่าใครซื้อไปไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเสียงเลยสมแล้วแหละครับที่เป็นหูฟัง True Wireless ตัวแรกของแบรนด์ Marshall
และราคาของ Marshall Mode 2 5,990 บาทสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับ Marshall Mode 2เป็นหูฟัง True Wireless ตัวแรกจากแบรนด์ Marshall ที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ที่หรูหราตามแบบฉบับของ Marshall เป็นเอกลักษณ์สุดๆและในเรื่องของคุณภาพเสียงดีไม่มีตกใครที่เป็นแฟนบอย Marshall ของมันต้องมีจริงๆครับหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่ร้านบานาน่าทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้ที่ www.bnn.in.th คลิปนี้หมดเวลาลงแล้วรอชมกันนะครับว่าคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกวันนี้ผมโดนัทต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ